นับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเบลลักส์ปารีสคาเวียร์ฟินครีมนั่งดีๆเดี๋ยวมันปอดให้วันนี้ไม่ได้ต้องปอดยังไงสวยไงได้ยังไงต้องปอดต้องปอดนิดนึงนิดนึงแม่ไม่ห่วงแม่ไม่ห่วงเหรอไม่ใช่เดี๋ยวกูต้องมานั่งเซ็นเซอร์อีกคนนั้นเมื่อวันจันทร์กูเห็นแม่งจุดเซ็นเซอร์หน้าอกขวัญนี่ตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ต้องปอดทุกนาทีต้องปอดนิดนึงถึงจะสวยให้เห็นรองเท้าเลยนะแต่ถ้าเซ็นเซอร์มาวิธีแก้นะคุณผู้ชมครับทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ดูมันจะชัดเหมือนเดิมครับสวัสดีคุณหนูเบนค่ะสวัสดีเบนด้วยมันดูดูกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วแอปเนาะกล้องมาแล้วเห็นเบนอะจริงๆแล้วตอนนี้วิมานทรายคุณออนแอร์หนูก็ได้เล่นกับเขาเราเห็นละครช่องวันนางเล่นเกือบทุกเรื่องแล้วทำไมต้องเรียกนางคุณหนูเพราะบทนางเล่นเป็นคุณหนูหมดเลยอะก็เล่นหลายด้วยเล่นหลายด้วยมีแบบสงครามนักปั้นแล้วก็มีล่าสุดก็คือวันทองเล่นเป็นลาวทองก็เล่นหลายอายุ7ปีอะอยู่วงการมา7ปีนี่คือครั้งแรกของการมารายการแฉใช่กลัวมากหนูไม่อยากมาเลยไม่มาการหนูบอกแม่มาหนูว่าแม่เป็นไปได้หนูไม่มานะรายการแฉหนูกลัวพี่มดดำทำไมอะโอ้แต่มึงไปบุกได้คือไปอยู่ข้างนอกมันมาได้มันไปบุกที่บ้านใช่มันก็ไปเราไม่มาในรายการมันได้แต่ถ้ามันออกสื่อมันก็จะกลัวไงกลัวอะไรอะเบนทำไมอะกลัวแม่พูดกลัวโดนแฉกลัวโดนแฉของจริงใครที่โดนมดดำด่าดังหมดทุกคนลูกจ๋าบอกตรงนี้เลยไล่มนให้แล้วเรียบร้อยโถแบบเห็นละครมันเล่นบทคุณหนูทุกเรื่องอ่ะหน้าสวยหวานไงจริงแต่มันไปกดที่ผู้หญิงที่กระเทยยอมแพ้นะยอมแพ้จริงๆค่ะความรักตอนนี้หนูเป็นยังไงคะน้องคุณหนูเบนสดค่ะผู้ชายเทหนูเหรอลูกไม่ค่ะหนูน่าจะเทเขามากกว่าเฮ้ย4ปีนะน้องเบนเนาะใช่ค่ะ4ปีคบกันทำไมเพราะอะไรไปเทเขาเพราะอะไรคะก็เหมือนมันเป้าหมายไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันเออใช่ค่ะแล้วก็เหมือนอายุเท่ากันแต่ความคิดเรามันแบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าดูแล้วอนาคตน่าจะเป็นเพื่อนกันเหมาะกว่าใช่ใช่ก็เลยตัดสินใจห่างกันเป็นเพื่อนกันลดสถานะตอนนี้โสดเลยใช่ค่ะได้ข่าวว่าหนุ่มในวงการทั้งนอกวงการในวงการจีบเต็มไปหมดเลยตอนนี้มันจีบผู้ชายหรือผู้ชายจีบมันน่าจะจีบผู้ชายเดี๋ยวทีพี่ชอบนะเดี๋ยวยุคใหม่ลูกไม่ก็ยังไม่มีใครหรอมันก็มีมันก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นไปจีบผู้ชายเราก็ยังรักนุ่นสงวนตัวอยู่ตอนนี้ก็ดูไว้อยู่คุยไหมมีคนคุยยังตอนเนี้ยยังเลยมันยังไม่มีคนที่ถูกใจอ่ะไอ้พอยพูดอะรู้ป่ะมันเป็นเพื่อนไอ้พอยตั้งแต่อยู่เชียงใหม่บอกพี่มดไอ้เบนก่อนเข้าวงการบันเทิงอ่ะไอ้เบนอะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากมาคนที่คนเชียงใหม่จะรู้เลยว่าหนูอยู่กับแม่ตลอดเวลาแม่แม่จะอยู่ที่เอาง่ายถ้าสมมติฝนตกเอาไอ้เบนปักตะไคร้ได้อะเรียบร้อยจริงหยุดได้จริงมันเข้ากรุงเทพแค่นั้นแหละมึงใจแตกเลยแม่ดูเหรอครับผมเข้ากรุงเทพนี่ฝนตกแต่รังสิตเลยนะผู้หญิงเองผู้ชายชอบไหมล่ะชอบสิเปลี่ยนค่ะคำถามไม่ต้องแล้วสคริปต์ไม่ต้องแล้วจริงแล้วคิดดูนะวันดีคืนดีฉันตามตัวไม่ได้แหมอีปามลูกสาวไปไหนอ่ะใครไม่เบนน่ะมันหายไปไหนโควิดนางไม่อยู่กรุงเทพเลยนะนางกลับไปอยู่เชียงใหม่กี่เดือนโหรอบแรก2แล้วก็อีกรอบนึง3ค่ะก็รวมๆเกือบ6เดือนคือน้องเบนเป็นคนเชียงใหม่ใช่เป็นคนลำพูนค่ะก็คือกลับเลยกลับบ้านเลยใช่ค่ะก็มันอยู่เนี่ยอยู่คอนโดมันแบบมันอึบอ่ะพี่แล้วมันจะเดินไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยไปที่บ้านยังมีหลานให้เลี้ยงมีแบบครอบครัวมีครัวให้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสช่วงนั้นพอดีเป๊ะก็กลับบ้านไปด้วยพักผ่อนไปในตัวแต่เอาจริงนะตั้งแต่เห็นผู้หญิงมานะผู้หญิงดาราในตึกอ่ะเบนอ่ะมีผู้ชายมาสารภาพรักมาขอจีบมันเยอะมากเลยนะเว้ยนางเขาสวยดาราอุ้ยดารารุ่นเด็กกว่าแกมาจีบแกคือใครวะเขาบอกสารภาพรักตอนปิดกล้องพอดีเลยเออน่านี่รู้ดีนะเนี่ยใครบอกเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วหนูเอาไหมลูกเด็กๆเอาไหมลูกไม่ค่ะแล้วปฏิเสธเขายังไงเขามาสารภาพรักแล้วเป็นไม่คือใครก่อนบอกไม่ได้อ่าฮะอย่าบอกปิดไม่ได้เราจะเล่าสถานการณ์ละกันเหมือนวันนั้นก็เป็นวันที่
ที่ปิดเหมือนจะปิดตัวแล้วก็ตัวเขาแล้วก็ตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอ๊ะอยู่กันมาทั้งเรื่องวันนี้ทำไมถึงยืนมองเราแปลกๆคือวันนั้นคิวสุดท้ายกันแล้วคิวสุดท้ายเอ๊ะยืนมองเขาถ่ายเสร็จแล้วนะไม่กลับบ้านเหรอก็ไม่กลับอะไรเงี้ยก็เอ้ยแปลกๆจนแบบเราถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนหาจังหวะที่เรายืนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงพี่เบนครับเรียกพี่หรอเรียกพี่ใช่ใช่พี่เขาบอกอะไรพี่ไม่เขาบอกพี่ครับพี่มาตอนนี้มีคนคุยอยู่หรือยังแล้วไม่ตอบไงไม่ตอบไงก็ยังค่ะสวยสวยลูกจริงๆเรื่องจริงก็ยังไม่มีไงหนูเป็นคุณหนูค่ะหลังหนูเป็นคุณหนูอยู่ค่ะหลังจากบอกว่าไม่มีน้องคนนั้นพูดต่อว่าทำไมหนูหลุดตีเคยเห็นชนีที่ไหนมาตีโซฟากูล่ะเคยเห็นไหมล่ะใช่เปิดรายการนั่งสวยแม่งห้าสิบสามมึงตีโซฟาได้อะเออมันเที่ยวคิดดูเองแล้วกันชนีดีๆที่ไหนก็เป็นกันเออดูหลังจากไม่มีคนคุยน้องว่าไงต่อลูกเขาก็บอกว่าเอองั้นผมขอพูดตรงๆนะผมชอบพี่ครับอะไรเงี้ยขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วหนูตอบเขาไงลูกหนูก็อึ้งหนูก็จริงดิแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็แบบเหมือนมันอยู่กันมาทางเรื่องแล้วเขาก็ไม่มีทีท่าว่าเขาชอบเราในกองสนิทกันไหมไม่ค่อยด้วยค่ะคือแบบเจอกันน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกนี่เราเล่นปะเนี่ยก็เลยถามว่าเราเล่นปะเนี่ยไปตรงนี้เลยใช่ก็เลยไปตรงนี้เราเล่นปะเนี่ยนางก็แบบพูดจริงๆครับอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่อยากปฏิเสธต่อหน้าเราก็เลยบอกเขาบอกเดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปแต่งตัวก่อนพี่ต้องใส่สีต่อไปเราได้ให้ลงให้ไลน์กันไหมก็เจอกันก็เจอกันอยู่เนาะทุกคนมีไลน์ค่ะเขาไม่มีไลน์แต่เขาก็ไม่ได้ขออ๋อแต่เขามี IG หนูก็ไดเรกต์ไดเรกต์กันมาโอเคมันต่างอะไรกันวะไลน์กับไดเรกต์ IG ไม่แต่อยากรู้ว่าทุกวันนี้ยังเจอกันไหมเจอก็คุยสิเจอแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้มันไม่ต้องเบ่นขี้หน้ามันไม่ได้ทะเลาะกันอ่ะพี่ก็แค่ไม่คุยกันแล้วคือเขาดีมาแล้วก็ดีกลับแล้วเขาก็เป็นฟิลฝรั่งอ่ะพี่เหมือนแบบก็คือไม่ชอบก็แค่เป็นเพื่อนกันโอเคแล้วสเปคอะชอบแบบไหนอะน้องเบนผู้ชายชอบแบบไหนสเปคหนูตอนนี้หนูแค่อยากได้สัมภาษณ์ที่เป็นเลิกจะเล่าให้ฟังยังไงมันเข้าวงการบันเทิงมาเชื่อป่ะมันเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมากเลยเว้ยอยู่กับแม่แม่คงไม่ได้มาหรอกตอนนั้นแม่ยังเป็นเจ้ามือหวยอยู่ที่ลำพูนโอเคจริงๆตอนนี้เลิกไปแล้วลูกเป็นดาราไม่เป็นแล้วนะเจ้ามือหวยเนาะจริงเหรอจริงเมื่อก่อนแม่เป็นเจ้าแม่หวยอยู่ลำพูนมันเป็นเพื่อนในพอยต์นี่แหละมันเป็นเพื่อนด้วยกันที่เชียงใหม่โอเคด้านทางข้อมูลน่าจะแน่นปรากฏว่ามันเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแบบเอางี้กว่าคิดถึงสาวเหนือในอุดมคติออกป่ะเบนคือสาวเหนือในอุดมคติเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสาวเหนือที่แบบว่าแม่ไม่ใช่แอปด้วยนะแม่ประกบจริงๆอ่ะจริงวันดีคืนดีเสือกไปมีพระเอกเป็นแฟนอุ๊ยนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยเป็นอะไรคะคุณหนูเบนมีคำถามนี้ด้วยเหรอเนี่ยไปมีพระเอกเป็นแฟนพระเอกดังด้วยแล้วไงต่อพระเอกบอกหนูอยู่เฉยๆนะห้ามเปิดตัวว่ะไอ้แบบว่าต้องคบกันเงียบๆโถพระเอกคนนั้นไม่พูดดีกว่าสัญญาเราสัญญาเป็นเพื่อนกันไม่แล้วเธอไม่เห็นอัดหรอใครเล่าให้นางเล่าอาจจะเล่าถ้าสมมติเธอไม่เล่าความจริงชัดจะแฉอะไรกันในการที่แฉเล่าตอนที่คบกับพระเอกเขาให้ปิดบังความพระเอกไม่ใช่อยู่ในตึกเราด้วยนะอ๋อเหรอพระเอกดังเลยนะครบในปีเราต้องปิดบังเป็นความลับขนาดไหนเบนใช้ชีวิตแบบไปเจอพระเอกคนนี้ได้ไงก่อนล่ะสามคำถามแล้วเรื่องตอบเลยเรื่องตอบเลยหนูเป็นคุณหนูลูกหนูเป็นคุณหนูเริ่มจับไปเจอได้ไงก่อนก็ถอนหายใจทำไมคะคุณหนูเบนค่ะโอเคก็ตอนนั้นเหมือนเขาไดเรกต์ไอจีมาค่ะแต่เจอกันตอนนั้นหนูเป็นนางแบบที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เข้าวงการนางเป็นนางแบบเป็นนางแบบที่เชียงใหม่แล้วก็เดินแบบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนนั้นเหมือนเขาเป็นนักแสดงแล้วแหละแล้วเขาก็เหมือนไปงานโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เดินคู่กันใช่แล้วก็เจอกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุยกันถูกคออย่างงี้ไม่ได้คุยเลยแต่เหมือนเป็นครั้งแรกที่เจอกันแล้วเหมือนเขากลับมากรุงเทพแล้วเขาก็เหมือนไดเรกต์มาอะไรเงี้ยโอเคค่ะแล้วก็เหมือนก็นานอยู่นะกว่าเป็นปีกว่าหนูจะคุยกับเขาอ่ะคือตอนนั้นที่มาคือเบนยังไม่เป็นดาราเขาเป็นดาราแล้วก็คือรู้จักกันก็คือไดเรกต์ไอจีกันเนี่ยแหละใช่แล้วคบกันนานไหมที่แบบต้องปิดบังเป็นความลับอ่ะหนูคบกับเขาเกือบ2 ปีอะค่ะนานนะแอบแบบคบกันแอบเนี้ยหร
แล้วก็เวลาเด็กไม่ใช่มันจะถือว่าแอบไหมก็ไม่แอบเพราะไอ้นี่ไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะตอนนั้นไอ้นี่ยังไม่เป็นดาราเป็นนางแบบอยู่เชียงใหม่เหมือนตอนนั้นน่ะหนูอ่ะตอนที่คบกันคือหนูกำลังเข้าวงการแล้วเริ่มเข้าแล้วตอนนั้นกำลังจะแสดงสงครามนักปะเอ้ยสงครามนางงามเลยอึดอัดไหมลูกตอนนั้นไม่นะคะเหมือนตอนนั้นก็เราก็เริ่มเข้าด้วย okay. และสมัยก่อนนะพี่7ปีที่แล้วอ่ะมันจะซีเรียสเรื่องนี้มากที่ห้ามเปิดตัวมันไม่เหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้ก็คือเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย okay. แต่ตอนนั้นก็คือช่องก็ห้ามด้วยช่องเราห้ามและช่องเขาก็ห้าม มันก็เลยเราไม่ได้โกรธเขานะที่เขาไม่เปิดตัว okay. มันเหมือนเป็นข้อตกลงกันหน่อยไหมอ่ะเรื่องของหนูเก็บไว้ขายอย่างอื่นอีกลูกแล้วหนูจะมาขายใช้ขายของอีกมาไหมคะเรื่องเป็นน่าสนใจโถชีวิตจากเด็กเรียบร้อยผู้ชายเทปุ๊บแม่งเปลี่ยนเลยนี่อยากมีวันดีคืนดีแบบมันปฏิวัติตัวเองเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนครั้งนั้นน่ะมันเป็นความรักที่แบบเหมือนจะว่าเป็นรักแรกก็ได้เลยอ่ะรักแรกรักแบบจริงๆจากที่ไม่มีแม่มาอยู่ด้วยอ่ะโอเคโอ้ยอินเนอร์มาเต็มดูเวลาหมดเวลาหมดแล้วหันไปดูเวลาค่ะยังเหลือเบรกนึงอ๋ออ่ะจริงๆแล้วดูผิวสิเห็นอย่างนี้คุณว่ายังไงโอ้โหพุงหลาวชายดีครับอย่างนี้สวยงามคุณดูใสมากขาจริงๆทั้งหมดผิวของเบนทั้งหมดอ่ะคนที่ช่วยเธอคือใครพี่จิวาที่แบบว่าเวลาเธอไปสปาคือใครทำให้เธอก็คือเป็นแบบจิวาร้านที่หนูไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเหมือนช่วงนี้เราโสดถูกไหม เราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยอยากแบบหาที่ผ่อนคลายพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีที่นึงที่แบบเพื่อนหนูแนะนำเป็นเพื่อนสนิทเลยชื่อต้าค่ะเขาก็เหมือนแบบแนะนำว่าให้ลองไปที่สปาจิวามณีดูก็ได้ลองไปอะไรเงี้ยแล้วก็ติดใจมากๆไปที่นั่นแล้วติดใจเลยไปครั้งแรกแล้วติดใจเลยจะบอกว่าหนูไปมาหลายที่นะในกรุงเทพแต่หนูไม่ชอบที่นี่แหละก็คือลงตัวที่นี่ใช่ค่ะเหมือนทุกครั้งที่ไปอ่ะมันได้ทั้งขัดตัวทั้งนวด uh-huh. ได้แช่น้ำอะไรเงี้ยมันแบบทีเดียวก็สามชั่วโมงก็คือครบหมดเลยตอนนี้คนที่จะเป็นเจ้าของสปาคือเห็นที่จิวามานีบิวตี้แอนด์สปาเนี่ยเห็นก็บอกคุณศึกษาอย่างหนักเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสปามูเตลูใช่เฮ้ยยังไงอะไหนขอเชิญเจ้าของดีกว่าสปามูเตลูยังไงขอเชิญเลยฮะคุณลี่อะคุณลี่มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเจ้าของก็ผิวดีมากอ่ะนี่อายุเท่าไหร่เจ้าของเหมือนดารามากเลยฮะตรงของเนี้ยตรงไหนเอ่ยตรงนี้ค่ะโอเคโอเคนี่ฉีดวัคซีนครบแล้วเรียบร้อยนี่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้37ฮะครับยังเด็กๆอยู่เลยอ่ะยังสวยเหมือนดาราสวยมากที่สัมภาษณ์วันนี้คือว่าสปาของคุณเป็นสปามูเตลูยังไงเอออ่ะหัวเราะทำไมครับไม่ใช่พี่เราคิดว่าหัวเราะทำไมครับไม่ใช่พี่เราคนเขาค่ะไม่ได้ขนาดน้ำมันมูเตลูยังไงคุณลี่ฮะก็มันมีน้ำมันว่านมีน้ำมันที่แบบว่ามีความเชื่อเรื่องโบราณอะไรแบบนี้ว่านใช่ก็คือจะเอาความเชื่อว่าไอ้ว่านนี้ว่านที่เป็นแบบมหาเสน่ห์ตัวนี้มันนวดให้ลูกค้าไม่ใช่มันก็มีที่มาที่ไปอยู่ยังไงเล่าสิก็คือแบบน้ำมันกฤษณาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อน้ำมันกฤษณาใช่เป็นแบบว่าคุณมดต้องรู้แน่ๆ มันเพิ่มเสน่ห์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็นอกจากเราจะปลอบประโลมผิวลูกค้าเราก็ปลอบประโลมใจเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอตอนทำอ่ะพี่มันหอมมากนะเหมือนพอเขาเปิดที่อีตัวตะขัดอ่ะโหนหอมจนหนูบอกว่าพี่ใส่ส่วนผสมอะไรมันหอมขนาดนี้เลยเป็นสูตรพิเศษแล้วมันมีกลิ่นที่แล้วมันไม่มีที่ไหนเหมือนอย่างนี้เลยใช่ค่ะที่เป็นกลิ่นเฉพาะด้วยเดี๋ยวจะมีมือฟังตอนนี้มันทีแรกนางไม่กล้าพูดไงคือนางจะเอาเช่นน้ำมันว่านอันนี้ที่เป็นว่านมงคลอันนู้นอันนี้อันนี้นางก็จะเอามาผสมกับเทคโนโลยีแบบว่าไอครีมสมัยใหม่คืออะไรแต่นางก็จะไปยึดเหมือนเขาบอกว่าอ่ะอย่างถ้าสมมติเมื่อก่อนผู้หญิงทำไงเอาง่ายๆผัวรักผัวหลงโอเคต้องใช้ว่านดอกทองอะไรอ่ะนางก็จะไปเอาว่านดอกทองกูไม่รู้ไปหาที่ไหนจะขอไม่ใช่นางกลัวนะคะนางเกินอาจจะอิงจากสมุนไพรโบราณนางไม่อยากให้พูดอย่างเงี้ยหรอกค่ะใช่ใช่ใช่เอาว่านสมัยโบราณว่าเหมือนคนเนี้ยเคยใช้ว่านนู้นนี้อ่ะนะทำให้แบบว่าสามีรักมีเสน่ห์สามีรักสามีหลงนี่นะที่เราพูดไม่ก็จะมีดอกไม้มงคลค่ะที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นดอกมหาหงส์รู้จักไหมคะดอกมหาหงส์ใช่ที่อันนี้ทำให้ตัวเองเป็นไงบ้างก็มันเป็นเรื่องความเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวกับเสน่ห์อย่างเดียวเนาะสมมติว่าเราอยากจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพม่าเขาก็จะมีความเชื่อว่าดอกสเลเตนเนี่ยทัดหูอย่างเช่นองซานซูจีเขาชอบใช้เคยเห็นไหมดอกมหาหงส์ใช่ค่ะก็คือจะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอากลิ่นเหล่านี้มาสกัดเป็นฮอตออยล์ก็มานวดก็จะก็ได้กลิ่นด้วยใช่มีกลิ่นแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครจะสวดมนต์
างเงี้ยก็ทากลิ่นนี้ให้มีกลิ่นหอมสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นตำราโบราณแต่ละตัวก็อาจจะทำให้มีพลังมากขึ้นใช่เป็นเสริมพลังให้คุณผู้หญิงใช้พาวเวอร์ในตัวเรามันมากขึ้นคืออันนี้คือความเชื่อของนางถึงบอกว่านางเป็นสปามูเตลูครับแม่นี่ถึงมีผู้ชายมาบอกรักนางตลอดเลยตัวตลอดเลยโอ้โหแต่ว่าเป็นมีซิกเนเจอร์ทรีทเมนต์ใช่ค่ะมีอะไรเป็นยังไงบ้างคะสอนซิกเนเจอร์ทรีทเมนต์ที่สปาเราก็จะเป็นเรื่องดูแลผิวพรรณรูปร่างอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสปากุหลาบพันปีแล้วแต่ซีซั่นแล้วแต่ว่าฤดูไหนที่เก็บเกี่ยวกุหลาบได้ดีเราก็จะถึงจะปล่อยทรีทเมนต์ออกมาทรีทเมนต์จะไม่ได้มีตลอดการค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลคือไปแล้วซีซั่นแล้วแต่ช่วงนั้นว่านนางหาอะไรได้ใช่นึกออกป่ะคือว่านของนางไม่ได้แบบอยู่ดีๆจะแบบมาปลูกเองปลูกเองได้น้อยมากบางทีว่านจะต้องไปเก็บจากธรรมชาติเพื่อมาสกัดเองคือใช้แต่ละช่วงไม่เหมือนกันเขาจะบอกว่าสปาที่อื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่สปาของนางคือสปามูเตลูของจริงๆเลยไม่ได้ต้องว่ากันมาลองเนาะน่าลองเนาะอยู่ตรงไหนเนี่ยเบนไอ้นะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะตรงตึกเรนเฮลค่ะใช่ใช่ตึกเรนเฮลวิทย์47ค่ะอ๋อเหรอสุขุมวิทย์ใกล้เลยมีเงินเท่าไหร่ถึงไปทำสปาคุณได้แพงไหมไม่แพงค่ะลองถามน้องแอดมินไปดูเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นก็มีตั้งแต่พันกว่าบาท 3,000 5,000 เป็นหมื่นก็มีแล้วแต่ก็มีพันก็มีพันกว่าบาทก็มีอันนี้ของคุณเนี่ยอ่ะความเสี่ยงคุณแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือพัฒนาให้มันเป็นโปรดักต์ขึ้นมาคือตอนนี้ที่นำมาเอามาแค่นี้ก่อนเนาะเก่งใจก็จะโอเคอันนี้น่าเป็นบอดี้โลชั่นใช่ๆก็เป็นกลิ่นที่บอกค่ะได้กุหลาบพันปีก็จะแบบใครอยากมีทรัพย์รวยทรัพย์หอมหมื่นลี้เมตตามหานิยมมหาหงส์ที่บอกสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพันปีก็ชื่อว่าอะไรเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์เอามาซีเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์กลิ่นก็เป็นกลิ่นเป็นเมียนะฮะเป็นต้องใช้นะเรียกทรัพย์นะเอาจริงๆนะไม่มีในตำรามันไม่ใช่เหมือนแบบว่าเป็นสามารถไป Google ดูได้นะมันเป็นในตำราโบราณจริงๆไม่โปรโมทหรอคะกูให้มาโปรโมทจะไม่ขึ้นหรอกนะคะหลอมเอ๊ะขึ้นมานั่งทำไมคะมันเป็นสูตรลับอ่ะอันนี้อะไรเป็นความพิเศษของเขาคืออ่ะเนี่ยหอมหมื่นลี้หอมหมื่นลี้หอมหมื่นลี้อะไรแบบไม่ใช่หอมแบบฉุนนะหอมละมุนละไมกว่าจะออกมาเป็นโลชั่นตัวนี้ได้เลยอ่ะนี่จ้ะลองดูมาอันนี้กินอะไรกินอะไรมหาหงมหาหงนี่ช่วยอะไรครับคุณเนี่ยมหาหงก็ที่บอกว่าที่อย่างชาวพม่าเขามีความเชื่อเรื่องเข้าวัดเรื่องชายเป็นความหอมแบบมีหอมมูลลี่หอมมูลลี่หอมมูลลี่มีเสน่ห์หอมละมุนอย่างเงี้ยค่ะแต่ละกลิ่นก็จะไม่เหมือนกันต้องเบรกแล้วครับเพราะตอนนี้เกินเวลามาเยอะแล้วเบรกครับช่วงหน้าสักครู่เดียวครับผมเดี๋ยวกลับมาฮะสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเบลลักส์ปารีสคาเวียร์ฟินครีม